ิ่งนั้นที่ลอยบนฟ้าเด็กน้อยตะโกนเรียกหาเอื้อมแขนขึ้นไปจะคว้าแต่คว้าเท่าไรก็ไม่ทันแค่เผลอเพียงปล่อยมือแค่พลั้งก็ลอยละไปสุดท้ายลูกโป่งลูกนั้นก็ไกลสังไกลเมื่อคิดถึงเธอคนนั้นก็เห็นแค่ภาพเหล่านั้นที่ฉันได้ทำผิดพลั้งเมื่อฉันทำเธอให้เสียใจเธอหันหลังจากไปให้ฉันวิ่งตามเท่าไรเธอนั้นยิ่งไกลแสนไกลหากมีปีกจะบินขึ้นไปคว้าเธอมาก่อนที่เธอจะลอยลับตาหายไปไกลฉันยังรักเธออยู่จะคืนบางไม้อยากขอแค่เพียงสักครั้งจะฟื้นทุกทางบอกฉันทีมันท้อและอ่อนล้าฉันคว้าได้เพียงน้ำตาเมื่อรักไม่คืนย้อนมาหากมีปีกจะบินขึ้นไปคว้าเธอมาก่อนที่เธอจะลอยให้เธอจับเอาไว้และพร้อมเข้าใจ
ก็โอเคแล้วพอแล้วแค่ยังคงได้พบเธอเป็นแค่เพียงทางเดียวให้ฉันได้ใกล้เธอขอจะได้ไหมไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะร้ายหรือดีอยากให้รู้อย่างนี้ฉันพร้อมจะยืนมือให้เธอจับเอาไว้และพร้อมคู่ใจหากวันไหนมันโหดร้ายฉันขอพาเธอข้ามไปลืมความเหงาในหัวใจให้เธอยิ้มครั้งสุดท้ายมาฉันต้องเสียใจแค่ได้ทำได้ให้ไปก็โอเคแล้วพอแล้วถ้ายังดีไม่พอให้รักกันก็พอเข้าใจได้ความที่มันไม่อาจจะซื้อความรักผมแฮมเล่นเบสครับดิวกลองครับผู้ร้องนำครับเอ๋ยกีตาร์ครับจริงๆตอนที่ตั้งไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำแต่พอแบบเราเลือกมาใช้อีกทีครับชื่อวงวอลเลอร์สมันเหมือนแบบแปลเป็นไทยแปลว่าลูกกิ้งอะไรเงี้ยเราคิดว่าเหมือนแบบพวกเราแต่งแต้มวงการดนตรีด้วยสีสันของแนวเพลงของพวกเราครับซึ่งเป็นแนวเพลงล็อกซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้จะมีสีเดียวนะพวกเราก็มีการผสมหลากหลายแนวเข้าไปในแนวเพลงของพวกเราครับให้มันมีความน่าสนใจเพลงคนดีไม่พอนะครับคอนเซปต์ก็จะเป็นคอนเซปต์ทางจิตวิทยานะครับที่มีคำว่า Nice Guy Syndrome ครับผมพูดถึงผู้ชายที่มักจะโดนบอกว่าเธอเป็นคนดีเกินไปอะไรมาเนี่ยครับผมก็มาตีความต่อว่าไอ้คำว่าเธอเป็นคนดีเกินไปเนี่ยความจริงแล้วอ่ะมันก็คือการที่เราอ่ะยังดีไม่พอสำหรับเขาก็เลยหยิบเอาคอนเซปต์ตรงเนี้ยเอามาเขียนเป็นเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าคนดีไม่พอครับผมเซิร์ชไปเซิร์ชมาก็ไปเจอคำนี้ครับว่าแบบเป็นคำว่า nice guy syndrome แล้วก็ชอบกันแล้วก็ชอบคำนี้ชอบภาษาอังกฤษคำเนี้ยครับก็เลยนำมาเวิร์กต่อครับผมด้วยตัวครูจริงเขาก็เรียนจบจิตวิทยามาด้วยเขาก็เลยจะเอาคำนี้มาตีความได้แบบทฤษฎีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอามาปรับเพื่อที่จะให้มันลงกับเนื้อเพลงลงกับให้คนฟังรู้เรื่องเข้าใจได้ใช่ใช่ครับแล้วก็วิธีการทำงานเพลงนี้จริงก็จะเริ่มเดโมกันมาด้วยกันครับก็จะเป็นคอร์ดกีตาร์จากผมแล้วก็เป็นจังหวะจากผมเริ่มต้นก่อนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆค่อยๆเติมค่อยๆใส่กันทีละนิดครับผมแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนซาวให้มันโมเดิร์นมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นภูกับแฮมเขียนเมโลดี้ครับครับผมแล้วก็เป็นเนื้อเพลงที่ใส่ออกมาที่หลังสุดเลยครับก็จริงๆช่วงแรกของ World Roller จะเป็นผมเขียนเนื้อก่อน2เพลงแรกครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเวลาภูเขาสื่อออกไปมันยังไม่ได้ตรงคาแรคเตอร์เขามากเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่มันเกิดจากชีวิตผมอะไรเงี้ยครับก็เลยเพลงที่3ก่อนที่จะเข้าจีนี่ภูก็เริ่มลองเขียนครับก็รู้สึกเนี่ยมันถูกต้องมากขึ้นแล้วก็เวลาที่ร้องออกไปมันใช่เนาะหลังจากนั้นก็คือให้ภูเขาเขียนเลยดีกว่าคอนเซ็ปต์เพลงลูกโป่งสวรรค์นะครับได้ไอเดียมาจากซีรีส์เรื่องนึงครับที่ผมชอบแล้วมันมีตอนนึงครับที่ตัวเอกเนี่ยเขากำลังจะเสียคนรักเขาไปเพราะว่าคนรักเขาเนี่ยจะไปแต่งงานแล้ว
ในตอนนั้นนะครับมันก็จะมีกิมมิคที่เกี่ยวกับแบบเขาเห็นตัวเองในตอนเด็กว่าเขาเคยแบบมีลูกโป่งที่แม่ซื้อให้แล้วเขาซนเขาก็ปล่อยลูกโป่งหลุดมือไปผมก็ชอบคอนเซปต์นี้ครับแล้วก็จดไว้ในมือถือมานานมากจนตอนที่เรากำลังเวิร์กเพลงที่1อยู่ผมก็พูดขึ้นมากับพี่นัทว่าเพลงที่2ครับผมอยากจะเขียนเอาเนื้อเรื่องนี้มาผมก็เล่าพี่นัทฟังพี่นัทเขาก็ชอบเลยครับผมคิดว่าไอการที่แบบเราเคยแค่เรานึกภาพว่าลูกโป่งมันหลุดออกจากมือเด็กคนนึงแล้วลอยอยู่บนฟ้ามันเป็นภาพที่น่าเสียดายมากๆก็แบบแล้วมันก็น่าจะรีเลทกับใครหลายๆคนที่ว่าแบบเราต้องเคยเผชิญหน้ากับภาพที่เราต้องเสียอะไรไปสักหนึ่งอย่างจริงๆลูกโป่งก็เป็นแค่ตัวแทนเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันอะไรก็ได้ครับเป็นหมาเป็นของเล่นชิ้นอื่นอะไรเงี้ยใช่เป็นรถของเล่นที่แบบเอาไหลเข้าไปไหนไม่รู้หายในท่อก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับเพลงนี้จริงๆเริ่มต้นมาจากเมโลดี้ก่อนเนาะถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นกีตาร์โป่งกับเมโลดี้เราค่อยใส่พาร์ทอื่นๆเติมเข้ามาครับผมก็แบบพยายามทำให้มันฟังง่ายด้วยอะไรเงี้ยแบบคิดว่าเหมือนอย่างกองก็มีแบบว่ามีทั้งใช้กองจริงแล้วก็ผสมกับสแนร์ที่เป็นเสียงสังเคราะห์อะไรเงี้ยซึ่งคิดว่ามันก็น่าจะร่วมสมัยแล้วก็โมเดิร์นอะไรเงี้ยไม่อยากให้ฟังยากเกินความหมายมันดีถ้าลองฟังเพลงคนดีไม่พอแล้วก็ลูกโป่งสวรรค์เวอร์ชันจริงครับมันก็จะมีซาวสังเคราะห์มีเครื่องดนตรีเยอะแยะไปหมดเลยฮะแต่ทีนี้พอได้มาเล่นในรายการเดอะโซโล่ก็จะเป็นเวอร์ชันอะคูสติกเราก็เลือกเป็นเวอร์ชันนี้เพราะรู้สึกว่าไม่เคยเล่นด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้ามันทำแบบนี้ก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยฮะที่มันตัดทุกอย่างออกจนเหลือแต่แก่นของเพลงจริงๆที่มันเป็นกีตาร์โป่ง2ตัวเป็นแค่เบสแค่คาฮองแค่นั้นเองครับอยากให้ได้ฟังเวอร์ชันนี้แบบที่มันเพียวจริงๆเนาะครับผมแล้วก็สุดท้ายขอฝากนะครับกับรายการ The Solo นะครับที่พวกเรามาเล่นเพลง Special Version นะครับเป็นอะคูสติกให้ทุกคนได้ฟังก็ยังไงก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับผมไม่เหมือนใครแน่นอนฮะรายการนี้